มาขายที่ข้างตึก2นะรีบไปเร็วเดี๋ยวหมดเฮ้ยเดี๋ยวรีบไปเปล่าไปไหนเฮ้ยเอาแล้วไม่เฮ้ยอะไรกันนะก่อนดิเฮ้ยไหวเปล่าสลัดแล้วก็พี่จะรู้เหรอเออไม่ดีนี่ไม่ดีซื้อมาค่ะชุดหนึ่งสลัดสลัดเหรอขอบคุณครับไหนบอกว่าซื้อมากินคนเดียวใครนะสาวๆเชิญนั่งก่อนอยากจะกินอะไรเดี๋ยวพี่ชงให้สุดฝีมือเลยวันนี้ขอเบรกวันนึงพี่แล้วเดี๋ยวจะมาอุดหนุนนะอันนาล่ะครับอันนาอยากกินอะไรโชว์เลี้ยงเองอันนาเราต้องใจแข็งนะถ้าเกิดกินเค้กไปชิ้นนึงเนี่ยวิ่งรอบสนามยังเบิร์นไม่หมดเลยนะคุณหาดีกว่านะจริงครีมจริงด้วยโชว์ไม่กินก็ได้กินผักไปหน่อยไว้วันหลังต้องกินผักก่อนห้องสมุดอ่ะโอเคไม่กินจริงๆเหรอกินคือถูกเจอกันเจอกันพี่เฮ้ยโชนะแบบนี้แย่นะเว้ยถ้าพวกน้องๆหันไปกินสลัดหันไปกินผักแบบเนี้ยร้านยอดขายตกไอ้แก้วกระทืบฉันอีกเมื่อไหร่จะหมดเทรนกินผักสักทีวะเอสเพรสโซเย็นแก้วนึงค่ะพี่ราน่าส่วนของเจนนี่เหมือนเดิมค่ะสวรรค์ทรงโปรดพี่นึกว่าหนูสองคนจะไปบ้ากินผักเหมือนพวกมันแล้วไม่หรอกค่ะนั่งก่อนเลยไอ้โทษจัดยศให้น้องมันครับครับพี่นั่งเลยนั่งเลยหนูอ่ะไม่เชื่อหรอกว่าผักที่พวกฟู้ดเอามาขายอ่ะจะเป็นผักปลอดสารพิษของจริงเพราะถ้าจริงนะทำไมถึงขายถูกขนาดนั้นเอาผักธรรมดามาหลอกขายซะมากกว่าโหนี่แพลวระแวงเกินไปปะเนี่ยฮะไม่รู้สินะแต่ฉันว่ามันแปลกๆนะฟุตพี่ถามแกหน่อยผักที่พวกแกเอามาขายเนี่ยมาจากไหนวะบอกไม่ได้หรอกครับหรอฟุตอย่าลืมนะเว้ยพี่กุมความลับแกไว้อยู่นายคุยผิวยังไงสรุปจะบอกไม่บอกนะนี่พี่โชครับลูกผู้ชายเนี่ยเขาไม่ขายเพื่อหรอกครับถ้าพี่โชอยากจะเอาความลับผมไปบอกคนอื่นเนี่ยก็เชิญเลยครับผมไปก่อนนะครับมังกรได้ดูอันนี้หรือยังเมื่อเช้าเผื่อจากจุ๊กนี่นี่ไง V Station อ๋อที่เป็นคอนเทนต์ใหม่ที่ชื่อว่าจุกซูริบอนป่ะใช่แพลวชอบมากเลยนะวิดีโอเบื้องหลังการบันทึกเสียงของนักร้องที่ร้องเพลงเพื่อไว้อาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราผมก็ชอบจริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีหลายเพลงมังกรมาฟังด้วยกันสิเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะครับโอเคครับจุ๊บๆนี่โทรไปตั้งหลายครั้งไม่โทรกลับเลยนะแหมไอ้ฟุตยิงก็ต้องสำคัญกว่าดิวะเข้าใจนะโหนี่เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าพวกเราจะขึ้นดาดฟ้าเนี่ยก็ระวังกันหน่อยแล้วกันวันนี้โรงเรียนอยู่เดี๋ยวไม่มีใครเข้ามากันหรอกพอดไปได้ไปเถอะไปเร็วไปพี่ทำไมมันเข้าไปในตึกวะถ้าอยากรู้อะนะก็ต้องตามไปดูโชว์คุณรอดนะนี่เธอมาทำอะไร
ินะเศรษฐกิจพอเพียงใช่แบบนี้แหละปลูกผักกินเองถ้าเหลือนี่ก็เอาไปขายแค่นี้ก็อยู่ได้สบายแล้วที่บ้านฉันก็เป็นแบบนี้นะทุกคนช่วยกันทำสนุกมากเลยฉันอยากไปเที่ยวบ้านนายจังปิดเทอมก็ไปกันดิให้พ่อเราสอนเรื่องปุ๋ยเรื่องผักเรื่องอะไรได้หมดเลยนะแค่มีพื้นที่ว่างๆระเบียงดาดฟ้าตรงไหนว่างๆก็ปลูกได้หมดเลยอ่ะก็ผมมาตามพวกมันพวกมันพวกมันไหนไม่มีพวกมันไหนอย่ามาอำครูครูก็เห็นมีแต่ครูกับเธอสองคนเท่านั้นแหละนี่ทำไมทำอย่างนี้ฮะนี่อาจเป็นโจรเป็นขโมยแอบขึ้นมาขโมยของบนตึกเอาตังค์ไปเล่นเกมใช่ไหมไม่ใช่จานใช่ครับจานคือพวกน้องๆเนี่ยมันเข้ามาในตึกผมสองคนเห็นก็เลยตามมาดูยังจะโกหกอีกเอ้าครูบอกแล้วไงว่าที่นี่ก็มีแต่ครูและก็เธอสองคนมันจะมีพวกน้องๆที่ไหนอีก